ปลาที่อยู่ในทะเลเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ใช้มันเราก็เสียประโยชน์ใช่ไหมเราก็เสียประโยชน์จากมันเพราะปลาเนี่ยมันออกลูกออกหลานมันฟื้นฟูตัวมันเองได้แต่ถ้าเราใช้มันมากเกินไปเมื่อไหร่มันก็จะเสียความยั่งยืนไปดังนั้นในกระบวนการ IUU เนี่ยมันก็บอกว่ากระบวนการ IUU มันบอกว่าอะไรมันบอกว่าการใช้ให้ยั่งยืนและสูงสุดสามารถคำนวณเป็นคณิตศาสตร์ได้กำหนดโควต้าได้ว่าต่อ1น่านน้ำเนี่ยต่อ1ตารางกิโลเมตรต่อปีก็เรื่องการประมงนะครับเป็นเรื่องที่พรรคอนาคตใหม่ให้ความสนใจนะครับซึ่งพรรคอนาคตใหม่ก็ตั้งใจว่านะครับจะรวบรวมรับฟังปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อรวบรวมเอามานำเสนอนะครับในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเรื่องภาคการท่องเที่ยวภาคการท่องเที่ยวก็มี 3-4 ปัญหาหลักๆ1การคมนาคมในจังหวัดภูเก็ตนะครับทำยังไงที่การคมนาคมจะมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะครับเรื่องการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเราใช้หาดทรายเดิมๆเกาะเดิมๆมามากมายนะครับทำให้มันเสื่อมโทรมลงขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันก็จะถูกทำลายลงไปเราให้ความสำคัญกับจังหวัดภูเก็ตนะครับและเรากำลังพิจารณาอยู่ว่าเราจะส่งผู้สมัครลงการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตหรือไม่นะครับเราก็จะพิจารณาถึงความพร้อมของทีมความพร้อมของเครือข่ายแล้วก็ชุดนโยบายว่าเรามีความสามารถในการฟังข้อเสนอของประชาชนแล้วมาผลิตเป็นนโยบายสำหรับภูเก็ตได้ทันเวลาหรือไม่ผมคิดว่าถ้าเราลงการเมืองท้องถิ่นด้วยนโยบายที่สร้างสรรค์ในด้านต่างๆที่ผมพูดถึงจะเป็นการสร้างมิติใหม่ให้การเมืองท้องถิ่นไม่ใช่การเมืองท้องถิ่นที่เลือกกันที่นามสกุลไม่ใช่การเมืองท้องถิ่นที่เลือกกันที่อำนาจเงินแต่เลือกกันที่นโยบายว่านโยบายภูเก็ตของเราของทีมไหนที่จะลงท้องถิ่นดีกว่ากันผมคิดว่านี่เป็นเป้าหมายของเราที่อยากจะเปลี่ยนแปลงการเมืองท้องถิ่น